มาวันนี้มาชวนความสกปรกของระบอบศักดินาป้าถึงบอกว่าระบอบศักดินาไม่ใช่มีแค่เจ้านะมันมีลูกน้องเจ้าเยอะแยะทุกสาขาอาชีพแต่ส่วนมากคนพวกเนี้ยจะเป็นคนที่มีฐานะป้าถึงบอกว่าพวกรวยกระจุกจนกระจายประเทศเนี้ยไทยแลนด์คือดินแดนรวยกระจุกจนกระจายคนรวยไม่ต้องการให้คนจนมีชีวิตที่ดีขึ้นและพรรคเพื่อไทยหรือพรรคของทักษิณเลยพูดกันง่ายๆล่ะที่เพิ่งเกิดมาเมื่อประมาณไม่10กว่าปีก่อนเนี้ยเกิดขึ้นมาประชาชนอยู่ดีกินดีจนประชาชนเนี่ยไม่ยอมกับการที่มาล้มล้างพรรคเพื่อไทยตั้งแต่เป็นพรรคไทยรักไทยแล้วมาเป็นเพื่อไทยล้มอย่างนี้อย่างไรก็ไม่ได้นะคะสร้างความเกลียดชังสร้างผีทักษิณขึ้นมากี่ตัวกี่ตัวมันก็ไม่ได้ผลยิ่งทำให้คนนี่ตาสว่างขึ้นทุกวั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 นนะจากกูเนี่ยมาก่อนนะไม่รู้เรื่องการเมืองเลยไอ้ทักษิณโกงโกงหลายๆคนก็มีตาสว่างเพราะทักษิณโกงนี่แหละนะโกงอะไรเขาก็เลยไปดูกันนะสุดท้ายเนี่ยมันก็เหมาเอาว่าทักษิณโกงเพราะที่ดินคณะคือทุกหญิงทุกอย่างจับไม่ได้ก็เอาที่ดินรัชดาเพราะตอนที่ที่ดินรัชดาชนะขึ้นมาพวกมันก็เงียบชนะขึ้นมาเพราะเขาซื้อมันอย่างถูกต้องนะโน่นเขาขายหุ้นก็ไปยึดเงินเขา40,000 กว่าล้านนะและพรรคเฮียที่ทำอะไรไม่ผิดก็คือพรรคประชาธิปัตย์นะสัตว์เดรัจฉานพรรคแมงสาแพ็คพรรคเดียวเนี่ยพรรคนี้พรรคของเจ้าพรรคของระบอบศักดินากูบอกแล้วว่าเจ้าของพรรคไม่ใช่พิสิทธิ์พิชัยรัตตกุลไม่ใช่ของอภิสิทธิ์ไม่ใช่ของสุเทพแต่มันเป็นของเจ้าพวกนั้นคือนอมินีคือเจ้าของคอกม้าตัวจริงเนี่ยคือเจ้าและพรรคทักษิณมาเนี่ยประชาชนรักเพราะอะไรเพราะทักษิณทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีกินอิ่มมันจึงมีการต่อสู้กันมาตลอดเพื่อเอาพรรคนี้กลับมาเพราะเพื่อมากลับมาเพื่อกระเป๋าตังค์แต่คุณรู้ไหมคะว่าคนพวกนี้เป็นคนขี้อิจฉาพวกศักดินาเนี่ยประเทศรวยกระจุกจนกระจายเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ประชาชนลืมตาอ้าปากกูทำยังไงอ่ะกูสร้างผีทักษิณก่อนแล้วกูสร้างผียิ่งลักษณ์ก่อนแล้วเอ้ยไม่ได้ผลยิ่งมีแต่คนตาสว่างขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันกูเลยต้องสร้างละครเรื่องล่าขึ้นมาจริงๆละครเรื่องล่าถ้าใครดูสมัยก่อนเลยนะคะป้าจะบอกกับพวกคุณว่าเรื่องล่าสมัยก่อนเนี้ยทรายเจริญปุระเป็นคนแสดงค่ะนะคะเป็นแสดงเป็นเด็กที่ถูกข่มขืนและแม่ตามล่าไม่มีเนื้อเรื่องที่มีพงพักการเมืองเลวหรอกถ้ามีเลวจริงมันต้องพักประชาธิปัตย์พักเดียวเพราะว่าตอนนั้นสมัยนั้นหนังรู้สึกว่าหนังเรื่องล่าละครเรื่องล่าเนี่ยมากกว่า20กว่าปีนะถ้าใครรุ่นป้านี่จะรู้มาตั้งแต่ทรายยังเด็กๆอ่ะเด็กเด็กมากเลยเด็กแล้วเล่นเป็นลูกนั่นแหละที่โดนข่มขืนแล้วก็เสียสตินั่นแหละนะและตอนนี้เอามาเชื่อมเรื่องอุ้ยมีคุณโนนคุณนาอยู่ดูบงดูใบ ความสกปรกโสโครกของพวกมึงนะประชาชนเขาเห็นแล้วไอ้นี่นะมาทำให้เหมือนว่าอะไรสร้างความเกลียดชังใช้โลโก้เพื่อไทยแล้วเขียนว่าพรรคไทยนำไทยบอกได้เลยนะคะฟ้องแม่งเลยมึงสร้างความเกลียดชังให้สังคมฟ้องแม่งเลยแล้วก็แบนหนังมันนะนี่เดี๋ยวป้าขออ่านแป๊บนะคะเพื่อไทยขอผู้บริหารช่องวันผู้มีส่วนเกี่ยวข้องความยุติธรรมความผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยุติการสร้างความแตกแยกเกลียดชังขู่หากไม่ยุติสมาชิกพรรคกว่าแสนคนประเทศจะสมาชิกพรรคกว่าแสนคนทั่วประเทศจะดำเนินการฟ้องร้องทางคดีวันที่25มกราคมนายอนุสรเอี่ยมสะอาดรักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีละครเรื่องล่า2017ที่มีทีมงานผู้จัดช่องวันพยายามสื่อโลโก้เพื่อไทยซึ่งพรรคการเมืองเป็นฝ่ายไม่ดีให้มีความคล้ายคลึงกับโลโก้ของพรรคเพื่อไทยคือมันจะให้คนจำว่าคือให้คนเกลียดพรรคนี้ให้มากๆเพราะว่าตัวละครที่น่าสงสารคือแม่ลูกนะแล้วก็โดนพรรคการเมืองยำอันนี้ของปี2007นะ2007ได้สร้างขึ้นมาเพื่อโจมตีพรรคเพื่อไทยนะเดี๋ยวดูกูเดี๋ยวตูต่อแล้วมึงคิดว่ามึงจะไปถึงดวงดาวไหมคอยดูนะนอกจากยังสร้างภาพตัวละครกำลังเล่นมือถือแต่มีชื่อพรรคเพื่อไทย
และกล่าวถึงตัวละครที่อยู่ดูไบประมาณเนี่ยประมาณว่าเอ้ยเนี่ยคุณนายอยู่ดูไบอ่ะน่ะคือปรับเป็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะแต่ยังไงมึงก็สื่อว่าทักษิณคือมึงสารละเลวมากนะสกปรกมากวิธีนี้คือวิธีที่สกปรกสากโสโครกจนน่ารังเกียจประชาชนอย่างกูขอประณามค่ะนะคะขอประณามสื่อใช้ละครเป็นสื่อสร้างความเกลียดชังนะคะสกปรกจริงๆค่ะโสโครกมากนะคะกล่าวถึงตัวละครที่อยู่ดูไบอีกด้วยตนไม่รู้ว่าผู้บริหารและทีมงานช่องวันมีเจตนาทำอย่างอะไรทำแบบนี้การใช้โลโก้ในละครเหมือนโลโก้ของพรรคเพื่อไทยทั้งที่โลกมีฟอนต์ให้เลือกเป็นล้านฟอนต์แต่ทำไมเจาะจงเลือกโทนสีให้ใกล้เคียงไม่ใช่โทนสีอย่างเดียวนะคะตัวหนังสือทรงเดียวกันด้วยค่ะถ้าคุณดูเผินๆจะไม่รู้ว่าเพื่อไทยหรือนำไทยดูสิคะถ้าคนดูเผินๆเนี่ยใช่เลยคือเจตนาของมันคือจะให้คนน่ะเกลียดชังพรรคเพื่อไทยเพราะตอนนี้ทักษิณไม่อยู่เมื่อก่อนมึงสร้างผีทักษิณขึ้นมาเป็นไงคะผีทักษิณที่มึงสร้างขึ้นมาเกลียดเนี่ยกลายเป็นว่าทำให้คนในตาสว่างขึ้นตลอด10กว่าปีนะมีคนเขาลืมทักษิณไหมคนเดียวนี้เขาไม่ได้โง่กูบอกมึงนะแต่คนอย่างพวกมึงอ่ะที่สร้างละครมาแบบนี้คือโง่ควายกูบอกนะคะสมัยใหม่ถ้ามึงไม่ได้อยู่กับความจริงนะมึงเตรียมตัวชิบหายได้กูบอกมึงแค่นี้นะคะมึงตัวเตรียมตัวชิบหายค่ะเพราะว่าอะไรอ่ะคนสมัยนี้เขาไม่ได้อยู่กับความโกหกตอแหลแล้วเขาให้ไม่มึงไม่มีทางเสี่ยมคนสมัยนี้ได้คนสมัยนี้เขาเข้าถึงสื่อบล็อกเหรอกูทะลวงบล็อกเป็นเคยดูเด็กมึงเคยดูหนังเรื่องนี้เรตติ้งจะไปยังไงแต่ก็โดนฟ้องไปก่อนละมึงใช้ทำไมถึงเจาะจงใช้ฟอนต์และโทนสีให้ใกล้เคียงกับเพื่อไทยเกือบ 100% ขอถามผู้บริหารช่องวันว่าได้เห็นและตรวจสอบเนื้อหาและโลโก้นี้หรือไม่ถ้าเป็นคนดีควรประพฤติเยี่ยงนี้หรือไม่พฤติกรรมดังกล่าวไม่สร้างสรรค์อันนี้เขาเขียนนะแต่สำหรับกูนะพฤติกรรมอย่างนี้คือพฤติกรรมสกปรกโสโครกค่ะใช้คำว่าโสโครกในทางความคิดถ้าคิดจะทำลายอีกฝั่งหนึ่งโดยการใช้ละครแต่ไม่ใช้ชีวิตจริงว่าไอ้ปัญหาที่มาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทำไมพรรคเพื่อไทยกลายเป็นฮีโร่ของประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศที่เลือกตั้งกี่ครั้งชนะก็เพราะความจริงก็คือการเมืองเป็นเรื่องของปากท้องประชาชนที่ผ่านมาประชาชนรวยกระจุกจนกระจายก่อนจะมีพรรคเพื่อไทยด้วยซ้ำไปเมื่อพรรคเพื่อไทยเข้ามาประชาชนคนยากคนจนมีโอกาสลืมตาอ้าปากจนมีโอกาสเกือบจะสร้างธุรกิจของตัวเองคือ1ผลิตภัณฑ์1ตำบลที่ส่งขายถ้าตอนนี้ทักษิณอยู่กูว่าเว็บไซต์1ผลิตภัณฑ์1ตำบลน่ะอาจจะใหญ่กว่าของแจ็คหม่าด้วยซ้ำไปมึงเข้าใจไหมคะไอ้เหี้ยกูประชาชนเว้ยมีสิทธิ์ด่ามึงการพยายามใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นแบบเนียนๆเหมือนโฆษณาแฝงที่พยายามทำอย่างไม่สร้างสรรค์และเอาเปรียบผู้บริโภคมาก่อนหน้านี้มีเจตนาอะไรหรือไม่สิ่งที่ทำถือว่าไม่ใช่เรื่องดีไม่สร้างสรรค์เป็นการทำสงครามจิตวิทยาชวนเชื่อหวังผลใส่ร้ายซึ่งอาจจะทำให้ผู้เข้าชมเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจผิดมันได้ค่ะเพราะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนที่เราบอกว่าเฮ้ยดวงอาทิตย์เนี่ยสีดำนะชี้ทุกวันว่าดำ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 มันจะกลายเป็นดำนะเราจะเชื่อว่าเนี่ยสีดำเพราะนี่ไงสงครามจิตวิทยายาอันเนี้ยใช้ได้ค่ะนี่คือการล้างสมองหมู่ให้เกียรติพรรคเพื่อไทยพรรคที่เป็นของประชาชนที่ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีแต่กูถามพวกมึงหน่อยอีพวกดาราทั้งหลายแหล่เนี่ยฮะมึงเนี่ยหากินหาแดกจากโฆษณาโฆษณามึงมีอยู่ได้ก็เพราะประชาชนสนับสนุนแต่มึงอย่าลืมนะประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยทำไมเขาเอาพรรคเพื่อไทยเลือกตั้งกี่ครั้งเขาก็ชนะถึงกูบอกว่าเอาเสาไฟมาพรรคเพื่อไทยก็ชนะรับตังหมากาเบอร์หนึ่งอ่ะมึงรู้หรือยังว่าประชาชนเขาไม่ได้โง่แต่อันเนี้ยมันเป็นการอย่างที่ป้าบอกว่าถ้าคุณชี้พระอาทิตย์ทุกวันแล้วคุณบอกทุกวันว่าเนี่ยพระอาทิตย์สีดำนะพระอาทิตย์สีดำสีดำสีดำสมองมันจะเริ่มเปลี่ยนแล้วก็
คิดว่าอันนี้มันคือสีดำมันคือสีดำเนี่ยมันเป็นการคือเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะกูขอประณามความสารเลวความสกปรกหมดทางสู้ของฝ่ายศักดินาศักดินาไม่ใช่แค่มีแค่ลูกน้องเจ้าเป็นอาหารอย่างเดียวนะคะเป็นสื่อเป็นพวกการค้าผูกขาดทั้งหลายแหล่เยอะแยะมากมายไก่กองแต่รวยกระจุกจนกระจายค่ะดาราพวกนี้สักวันมึงจะได้รับกรรมสร้างหนังมาเน้นด้วยนะคะล่า2007หนังเรื่องล่าจริงๆเนี่ยเขาเขียนมาเพื่อให้รู้ว่าขบวนการยุติธรรมเนี่ยมันไม่ยุติธรรมแล้วมันก็ยังไม่ยุติธรรมจริงๆอ่ะถ้ามันยุติธรรมจริงน่ะมันจะมีคนถูกใส่ร้ายป้ายสีจนทนายของประชาชนต้องออกมาว่าความฟรีหาทางช่วยประชาชนเหรอฮะสมัยก่อนเนี่ยถึงที่กูเคยพูดว่าคุกไทยแม่งเอาไว้ขังคนจนกับคนโง่กับคนที่เห็นต่างอ้าวทำไมชัดดาวแบงคอกเนี่ยนะอย่างไอ้สุเทพเนี่ยคนของพรรคประชาธิปัตย์น่ะเมืองไทยเสียหายเท่าไหร่กับการที่มันชัดดาวแบงคอกอ่ะโอ้ยประกัน 600,000 ก็มึงออกมาหลั่นลาปัดยิงโกะละ 600,000 น่ะเศษตังค์ของพวกพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเศษตังค์ค่ะทียิ่งลักษณ์นะทำเพื่อประชาชนทำเพื่อชาวไร่ชาวนาโน่นคดีว่าอะไรนะไม่ขัดขวางการทุจริตนั่นนี่นั่นถุยเนี่ยค่ะยิ่งเห็นชัดประชาชนยิ่งเห็นชัดทำให้ประชาชนอย่างกูเนี่ยถึงอยู่ไม่ได้ห่างจากพวกมึงเนี่ยอดรนทนไม่ได้ของขึ้นค่ะของขึ้นหนักมากค่ะนะรู้มั้ยเดี๋ยวกูจะมาจัดมึงรายวันไอ้ช่องวันนะกูจะจัดมึงรายวันถ้าจะมาฟ้องกูฟ้องได้นะค่ะเหี้ยเนี่ยกูอยู่แค่นี้เองไม่ได้ห่างกับมึงเลยจะนั่งรถไฟมาแล้วเครื่องบินมาดีล่ะสัตว์นรกสกปรกกูขอประณามประชาชนขอประณามการกระทำอันแสนละยำจากผีทักษิณผียิ่งลักษณ์ตอนนี้มาผีเพื่อไทยเพราะมึงรู้ว่าเพื่อไทยเอาเสาไฟมาเลือกตั้งเขาก็ชนะพวกมึงนะตอนนี้กำลังจะมีการเลือกตั้งในปลายปีหน้าละครมันก็จะจบถึงปลายปีคนก็จะเกลียดชังพรรคเพื่อไทยนี่คือแผนการของพวกมึงไงสกปรกค่ะสกปรกและโสโครกหน้าขยะขยงหน้าประณามค่ะ